ถึงกับถอดใจว่าคงไม่มีหวังจะได้คืนแล้วนะคะหนุ่มก๊อฟพิชยะที่ลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่ขณะเดินทางไปย่านเยาวราชเมื่อคืนวันแรงงานที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังจากโพสต์ข้อความตามหาใน Instagram จนถึงวันนี้สัปดาห์นึงเต็มๆแล้วก็ยังเงียบกริบแถมเป็นโทรศัพท์เรื่องที่2แล้วด้วยที่ทำหายทำเอาเจ้าตัวบ่นอุบว่าโทรศัพท์น่ะไม่ได้เสียดายเท่ารูปหวานใจสาวขวัญอุษามณีเลยจริงๆเสียดายแบบรูปต่างๆที่เราเคยมีอะไรเงี้ยความแบบที่เราถ่ายรูปเล่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ลองไปคุยจากไอ้โฟโต้สตรีมดูก็ได้ก็เอาไปถือว่าทำบุญ